ครับว่าครับพูดถึงงานวันนี้นี่เป็น15ปีครับก็อันนี้ก็เป็นงานครบรอบ15ปีของสยามภารกรนะครับผมพวกเราสองคนก็ดีใจที่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมเฉลิมฉลองครับผมให้แบบสยามภารกรครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับครบรอบ15ปีแล้วก็เป็นงานแรกที่เราได้ออกด้วยกันด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงก็ตอนนี้หายตื่นเต้นแล้วครับเป็นแฟนมาให้กำลังใจเยอะมากเลยครับเป็นวันนี้ไม่ใช่หวานใจมิวกับแล้วก็ไม่ใช่หมูยอแต่เป็นหมูหวานวันนี้มาให้กำลังใจอร่อยแน่นอนอร่อยเหาะเลยข้าวเหนียวพร้อมเลยนี่เหมือนเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะจัดงานกันเป็นการซ้อมใหญ่แล้วกันซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ว่างั้นก็ได้ครับปกติแล้วเรามาเป็นก้อนอะไรก่อนถ้าสำหรับผมช่วงก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะแบบจะเริ่มมาเข้าวงการอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างบ่อยอยู่ว่าเราก็มาแบบมาเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ช่วงแบบตอนก่อนหน้าเนี้ยก็บ่อยครับบ่อยมากเลยเพราะว่ามันติด BDS แล้วพอลงมาก็เข้าได้เลยแล้วอย่างที่บอกผมชอบดูป่าชอบดูอะควาเรียมอะไรก็ซื้อเมมเบอร์ไว้ก็เลยไม่มีอะไรทำก็เข้ามาเดินเล่นครับมากใครครับบางครั้งก็นัดเพื่อนไว้แล้วก็มาคนเดียวครับผมกลับหลังมามากับครอบครัวครับมากับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับปกติชอบอะไรที่แต่ละคนโอ้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของกินแหละครับว่าร้านอาหารที่แบบเด็ดๆดังๆก็มารวมอยู่ที่นี่ด้วยเราก็แบบแวะมากินกับครอบครัวครับฝากเสียงนิดนึงครับอะไรปีก็ควยพรก็15ปีนะครับก็สุขสันต์วันเกิดสยามภารกรนะครับขอให้เป็นห้างที่ดีแบบอยู่คู่กับคนมาไปเรื่อยๆต่อไปครับผมครับก็สุขสันต์วันเกิดสยามภารกรนะครับก็ขอให้อยู่กับคนไทยเป็นปีที่16ปีที่7แล้วก็ยาวๆต่อไปเลยครับอัปเดตคอนวายเฟนนิดนึงครับตอนนี้ฟ้องไปไหนครับคู่เราถ้าเป็นแฟนผมหายก็ยังไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยครับใช่ในพาร์ทของแต่ละตัวมีอะไรเป็นยังไงบ้างครับที่ซ้อมไปก็จะเป็นโชว์รวมครับที่มีโชว์รวมที่ซ้อมไปแล้วแต่ว่าขออุบีไว้ก่อนครับครับผมก็ซ้อมชมโชว์รวมไปแล้วครับผมแล้วก็เรื่องโชว์เดี่ยวก็มีในใจไว้แล้วคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องอะไรไว้แล้วถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แม้แต่ละโชว์ที่เราจะขึ้นเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าเรายังไม่หลุดบอกใครเลยครับงั้นก็น่าจะผมยังไม่หลุดยังนะครับกลัวจะพบนะอุ้ยเหลืออีกไม่กี่วันยังจะโป้อีกเหรอแต่ปัญหาไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโป้เด็ดแม่โชว์แต่ละโชว์ถ้าโชว์รวมผมว่าก็เด็ดนะก็น่าจะเป็นสิ่งที่แบบทุกคนอาจจะไม่คาดคิดว่าเราจะทำกันความน่าสนใจของคู่เราหรือว่าเราจะเปลี่ยนสลับคู่อะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นบ้างไหมมันก็ต้องไปรอดูครับเรื่องแบบสลับหรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีร้องเพลงคู่อยู่แล้วครับใช่ครับอย่างล่าสุดเหมือนแม่คนไปเป็นอย่างมีเป็นกับของบ้านครับบ้านหนึ่งเขาซัพพอร์ตเป็นกับของบ้านวอร์ด้วยการซื้อแท่นไฟไฟอะไรเงี้ยแบบแกะสลักป้ายชื่อเป็นวอร์อะไรผมก็ดีใจครับว่าพี่แฟนคลับของบ้านผมแล้วก็บ้านพี่วอก็น่ารักกันอยู่แล้วแล้วแบบยิ่งมาเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้รู้ว่าพวกเขาก็น่ารักกันมากชื่นใจมากๆครับที่แบบสองแฟนคลับมารวมตัวกันเพื่อแบบทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เลยครับก็รู้สึกดีมากๆเลยครับดีใจมากครับอยากบอกอะไรกับแฟนๆกับน้องๆเราแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนมากนะครับที่สนับสนุนผมแล้วก็สนับสนุนพี่วอนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับก็อยากให้สนับสนุนผมกับพี่วออย่างนี้เป็นนานๆครับผมอย่างจบฟันไบเซ็ตออยเซนเนี่ยเรามีโปรเจกต์อะไรที่เราต้องการต่อไปไหมยังไม่ได้คุยเรื่องกันเรื่องนี้ครับว่าจะไปจบตอนบอยเฟนแล้วยังไม่ได้คุยคนนี้ก่อนเนาะใช่ถ้าตอนจบคอนกันครับเอาให้จบก่อนครับให้จบก่อนอย่างล่าสุดเมื่อกี้มีคนสปอนบอกว่า
คู่อื่นเขาสปอยกันมาหมดแล้วคู่นี้จะไม่หลุดไหนหรออ้าวคู่อื่นเขาโป้กันแล้วเหรอครับไม่ครับผมเก็บความลับเก่งครับใช่ใช่ป่ะไม่ได้เก็บความลับเก่งคู่ไม่เก่งทั้งคู่ไม่รู้จะพูดอะไรครับก็ต้องขึ้นอยู่แล้วครับครับครับก็ถ้าเกิดเจอกันบ่อยขึ้นก็ต้องได้คุยกันบ่อยขึ้นยังแบบคุยกันเป็นคนละจิตกันอยู่ไหมหรือว่าแบบพูดคุยกันด้วยคำพูดมีบ้างครับมีบ้างอย่างเช่นตอนร้องเพลงตะกี้ตอนผมหายเราก็ไม่ได้นัดคิวไม่ได้นัดอะไรกันเลยก็ขึ้นเลยเก่งเลยป่ะคะเก่งมั่วครับแต่ก็ดูเป็นเราเป็นอาชีพแล้วเนาะโอ้ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นของคนเป็นแฟนเชลซีด้วยไหมครับมีได้พูดคุยเรื่องนี้กันบ้างมั้ยอ๋อพูดเจอหน้ากันก็ดีแล้วยังไงก่อนขึ้นเวทีก็เข้าใจครับก็ชนะมาเยอะแล้วก็ให้แพ้บ้างเถอะไม่พูดดีกว่านะเมื่อวานไม่พูดดีกว่าไม่ได้คิดฝากทุกคนก็ฝากผลงานนะครับก็ฝากคอนเสิร์ตมี My Boyfriend ของพวกเราด้วยนะครับวันที่19นี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนมาเยอะๆครับผมแล้วก็ครับเอาหมดแล้วพี่อะสลับกันก็ได้อ่ะงั้นของผมฝากเป็นทานท้ายเดอะซีรีส์ละกันที่ทานท้ายเดอะซีรีส์ซีซั่น2นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดรักรุ่นพี่ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ